คารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกก็คัดค้านนิรโทษกรรมเหมารวม112ด้วยเพราะเกรงว่ามันจะปลุกความขัดแย้งรอบใหม่นะคะบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นนโยบายแม้จะเป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งก็ตามทีแต่ว่าคือมองแล้วเนี่ยมันจะเป็นความขัดแย้งมากเพราะว่าคารมบอกว่าเคยว่าความในคดี112มาก่อนอันนี้ประเด็นนี้ของพี่คารมเนี่ยน่าสนใจมากเคยว่าความในคดี112เห็นว่ามาตรา112เนี่ยเป็นกฎหมายมีไว้ป้องกันไม่ให้สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกลุกล้ำโดยไม่ถูกต้องไม่ถูกทำลายไม่ถูกบั่นทอนไม่ถูกกัดเซาะในหลายรูปแบบหลายลักษณะประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จึงเป็นเสมือนรั้วที่มีไว้เพื่อป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแนวเขตให้ทุกคนรู้ถ้าใครไม่เข้าไปทำลายรั้วไม่ไปทุบรั้วหรือเข้าไปรื้อรั้วคนเหล่านั้นก็ไม่ผิดรั้วก็ยังเป็นรั้วไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอะไรแม้บางทีอาจเผลอไปยืนพิงรั้วแล้วรั้วเกิดพังหรือบางทีเผลอไปยืนบนรั้วก็ไม่ผิดอะไรเพราะขาดเจตนาพิเศษที่จะทำลายรั้วหรือละเมิดกฎหมายฉบับนี้ที่สำคัญมาตรา112นั้นเป็นรั้วโปร่งๆทุกคนมองเห็นสถาบันกษัตริย์ได้ง่ายสัมผัสได้ใกล้ชิดได้การพูดและกล่าวถึงโดยสุจริตไม่มีความผิดเพราะฉะนั้นคนคิดแก้ไขมาตรา112นั้นจึงเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้คือมีเจตนาทำลายรั้วหรือเจตนาไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในแบบใดแบบหนึ่งเนื่องจากสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของบ้านเมืองและผูกไว้ในหลักการรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดเพราะฉะนั้นการที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมและพ่วงเอาความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112ไปด้วยต้องคิดให้รอบคอบเพราะเท่ากับเปิดโอกาสให้คนที่ถูกกล่าวหาได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาไม่ได้มีเจตนาทำผิดตามมาตรา112เขามีสิทธิ์ต่อสู้คดีเพราะฉะนั้นการที่เอาคนที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดตามมาตรา112ไปรวมกับนิรโทษกรรมจึงเป็นเหมาเข่งจึงไม่ถูกต้องจึงไม่แยกแยะอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดความแตกแยกตามมาและนำมาซึ่งความขัดแย้งรอบใหม่อาจทำให้รัฐบาลเศรษฐาไปเร็วกว่าที่คิดแทนที่รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาอื่นๆกลับต้องไปเร็วกว่าที่เราคาดไว้มากคารมพูดถูกที่สุดครับอธิบายเลยมาตรา112เนี่ยเป็นรั้วโปร่งๆเรามองเห็นสถาบันกษัตริย์ได้ครับถ้าคุณไม่ไปพังรั้วคุณก็ไม่ผิดถ้าคุณแค่ไปพิงรั้วยืนบนรั้วไม่มีเจตนาดูที่เจตนาแต่ถ้าเป็นเหมารวมอันหนึ่งหรือสองไปด้วยเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะเอาโอกาสนี้แหละไปแก้ไขคดีของเขาได้อันเนี้ยคารมพูดถูกที่สุดปรบมือให้กับคุณคารมท่านผู้ชมคะกดปรบมือโอ้โหแม่ไม่ใช่ปรบมือคารมพลพรกลางรองโฆษกรัฐบาลนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยครั้งแรกมาในการเลือกตั้งเขาอยู่อนาคตใหม่นะใช่ปี62อนาคตใหม่จนกระทั่งมาถึงการโหวตให้กับคุณอนุทินเขาก็โหวตสวนทางกับอนาคตใหม่เดี๋ยวก่อนอนาคตใหม่ยุบเขาไปก้าวไกลเขาไปก้าวไกลด้วยนะครับแล้วก็เป็น1ใน4เค้าเรียกว่างูเห่าถูกดองของก้าวไกลเพราะไปโหวตให้กับอนุทินพอมาสู่การเลือกตั้ง66เขาก็ย้ายพรรคมาอยู่ภูมิใจไทยอย่างเต็มตัวใช่ใช่ใช่ค่ะลมแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นรองโฆษกรัฐบาลใช่ๆคุณคารมพูดได้ดีมากโอ้โหประชาชนจากภูมิใจไทยใช่ประชาชนปรบมือให้กำลังใจกันเนืองแน่นมากเลยนะคะขอบคุณมากถ้าคุณคารมมาเห็นนี่คงจะดีใจออกมาพูดได้ดีกว่าโฆษกรัฐบาลอ่ะคุณหมอชัยอย่าว่าฉันนะพี่พูดอะไรแต่ละเรื่องหนูนี่แบบอ่านแล้วแบบคือ25บรรทัดหนูอ่านเพียงบรรทัดเดียวจบอะข่าวพี่น่ะ